จากที่ผมคุยกับท่านไปแล้วว่า3ปอแตกแต่ยังไม่แยกขายชาติแดกถอยไม่ถอนนี่นะครับผมจะรีบอ้างอิงข่าวที่กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆว่าคุณประยุทธ์จะต้องแสดงตัวหลังจากการประชุมเอเปกทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็อ้างข่าวว่าเทียบเปิดเตรียมเทียบเชิญคุณประยุทธ์หลังจาก21พ.ย.ที่เป็นข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็นี่ก็พีรพันธ์ก็อ้างอิงว่าเปิดหน้าเต็มที่แล้วว่าต้องเชิญคุณประยุทธ์มาสถานการณ์อย่างนี้มันมาสอดคล้องกับเรื่องของการออกกฎหมายขายชาติซึ่งทำให้สถานการณ์ที่ประยุทธ์จะต้องตัดสินใจเข้าพรรคใดพรรคหนึ่งนั้นมันละล้าละลังครับแน่นอนครับถ้าเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะถูกประณามว่าเป็นพรรครวมไทยขายชาติแน่ในขณะที่เรื่องราวยังคาราคาซังอยู่ด้วยเหตุนี้เองที่ผมบอกกับท่านไว้แล้วก็ภาพที่ผมเอามาให้ท่านดูนี้เนี่ยเป็นฉากเนี่ยนะครับบอกให้เห็นว่าไอ้เจ้าสามปอเดิมเนี่ยมันยังต้องรับผิดชอบต่อการรัฐประหารตั้งแต่ปี57มาถึงปัจจุบันและการบริหารประเทศชาติล้มเหลวหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งต้องออกกฎหมายขายชาติภาพที่เห็นนี่คือไม่ขายก็ต้องจำนำกันแล้วล่ะเพราะสภาพการของเศรษฐกิจมันไม่ไหวจริงๆถ้าเรามาดูข่าวที่ออกมานี่ครับสถานการณ์มันหนักหน่วงนะครับเพียงแต่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นเพราะคุณประยุทธ์ก็ใช้วิธีการบริหารไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนกับประชาชนแต่ว่าเน่าในนั่นก็คือการเอาภาษีเนี่ยไปอุ้มราคาน้ำมันข่าวมติชนเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนี้จ่อคุมเวลาเปิดผับปั๊มสะดวกซื้อระทึกคือจะงัดมาตรการยาแรงแล้วก็คือจำกัดการใช้เชื้อเพลิงที่รัฐบาลเมื่อวันที่7พฤศจิกายนกองทุนนะครับกพช.ได้พิจารณาถึงทิศทางราคาแก๊สธรรมชาติเหลวพบว่ายังคงผันผวนมีราคาสูงรวมถึงอัตราค่าเงินบาทอ่อนค่ากระทบค่าต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทยในปี66จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานในช่วงเดือนตุลาจนถึงปีถึงธันวาคมนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านให้เห็นว่าเงินงบประมาณที่วันนี้มันไม่มีแล้วครับจะต้องกู้นี่ก็ยังไม่รู้จะกู้ที่ไหนดังนั้นมาตรการการออกกฎหมายขายชาติขายแผ่นดินมันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหมดทางครับคุณทักษิณได้พูดถึงว่าอาจจะใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่คุณประยุทธ์ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ทำได้นะครับเพราะว่าที่คุณทักษิณเสนอว่าน่าจะตั้งองค์กรในการที่จะดูแลเรื่องนี้เป็นองค์กรของรัฐนั่นหมายความว่าต่างประเทศจะเข้ามาซื้อที่ดินใครจะขายที่ดิน
ก็ต้องให้เอาเข้าสู่องค์กรนี้แล้วเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการเช่า99ปีเหมือนซื้อนั่นแหละครับแต่ค่าเช่าถูกเพราะว่าได้จ่ายค่าซื้อไปแล้วแล้วก็เมื่อครบ99ปีคนขายที่ดินที่เป็นคนไทยขายให้คนต่างประเทศ99ปีแล้วก็ตกเป็นของรัฐเหมือนเดิมครับเอออย่างเงี้ยฟังเข้าใจได้แต่สิ่งที่วันนี้ประยุทธ์มันมีตัวแปรมากกว่าที่คุณทักษิณพูดก็คือมันมีเจ้าสัวเป็นคนกำหนดทิศทางที่จะทำธุรกิจตัวนี้ด้วยดังนั้นสิ่งที่ทักษิณพูดอาจจะทำไม่ได้ในสภาพการของรัฐบาลคุณประยุทธ์ดังนั้นวันนี้ผมให้ท่านดูข่าวเรื่องมาตรการควบคุมพลังงานเนี่ยมันจะไปหนักหนาเหมือนสมัยนู้นนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนที่พลเอกเปรม เป็นนายกต้องปิดปั๊มกลางคืนต้องปิดปั๊มเพื่อควบคุมการใช้น้ำมันทีนี้ถ้าเกิดคุณประยุทธ์ยังปล่อยปะละเลยอย่างนี้อยู่ซื้อน้ำมันราคาแพงมาขายราคาถูกอุ้มราคาน้ำมันตลอดเวลานี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เจ๊งนี่ไม่นี่จะทำยังไงถ้าไม่ขายที่ดินดังนั้นวันนี้พอเปิดประเด็นเรื่องขายที่ดินก็ถูกกระหน่ำจากทุกทางหมดกระหน่ำจนกระทั่งคุณประยุทธ์ตัดสินใจมึนเลยจะอยู่พรรคพลังประชารัฐก็อยู่ไม่ได้จะไปเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะพารวมไทยสร้างชาติเจ๊งไปอีกไอ้สามปอก็จะเจ๊งพร้อมกันเอาไงดีวะถอยก่อนผมบอกว่าข่าวที่บอกว่ามีการถอยนะครับแต่ไม่ถอนนะฮะถอยแต่ไม่ถอนหนังสือพิมพ์มติชนลงข่าวป้อมเซ็นเข้าครม.พับมติขายที่ดินมติชนเดลีนิวชงบิ๊กป้อมลงนามยื้อกฎหมายขายชาติพิ้วขอไปทบทวนใหม่สื่อเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ถอนไอ้ยุทธก็พูดเองไม่ถอนนะครับBBC เขาก็ลงถือว่าเป็นข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวที่กระทบกระเทือนต่อรัฐบาลกระทบกระเทือนต่อนโยบายที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดของไทยที่อนุรักษ์ที่สุดคือเรื่องที่ดินอ่อนไหวที่สุดเนี่ยนะครับ BBC บอกต่างชาติซื้อที่ดินถอนมติคณะรัฐมนตรีร่างกฎกระทรวงหลังเสียงวิจารณ์กล่าวหาขายชาติเดลีนิวเบื้องตูเผยครม.ยกเลิกกฎหมายขายที่ดินต่างชาติแล้วแต่จริงๆไม่ได้ยกครับไม่ได้ยกทำไมถึงยืนยันว่าไม่ยกครับก็เพราะคุณประยุทธ์ก็พูดเองแค่ถอยเท่านั้นยังไม่ได้ถอนประเด็นมันก็เลยไปโยงอยู่กับเรื่องของที่ผมตั้งประเด็นไว้ว่านโยบายนี้ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากวังนี่ประยุทธ์ไม่กล้าขยับหรอกครับเราก็ต้องประเมินว่าที่ประยุทธ์ถอยนี่วังสะกิดเหรอบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงกระแสต่อต้านนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ออกมาขวางท่านใหม่ขยับแล้วกรณีต่างชาติครอบครองที่ดินไทยผมบอกนะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ประยุทธ์ต้องดีลถึงวังกรณีนี้คุณใหม่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสียงจากวังบอกประยุทธ์ต้องถอยนะผมว่าไม่ใช่ถ้าวังไม่เห็นด้วยหรือเป็นไปตามที่หม่อมเจ้าจุลเจิมพูดประยุทธ์ต้องพับโครงการเลยครับต้องพับโครงการเลยไม่ใช่มายึกยึกยักยักอย่างนี้ดังนั้นสภาพการยึกยักของคุณประยุทธ์มันบอกความเป็นจริงว่า
คุณประยุทธ์ไม่ได้ยกเลิกนะครับข่าวหลายฉบับเขาก็ลงเขาก็ติงไว้ไทยโพสต์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เชียร์ประยุทธ์เต็มที่นะครับเป็นหนังสือพิมพ์เชียร์เผด็จการประยุทธ์เต็มที่นี่ยังพาดหัวบอกว่านายกแจงกฎหมายขายที่ดินต่างชาติไม่ใช่ถอนแต่ยกเลิกมติครม.ในประชาชาติก็บอกว่าประยุทธ์ยอมยกเลิกขายที่ดินให้ต่างชาติครม.ถอนร่างกฎหมายทันทีเนี่ยผมจะบอกให้ท่านเห็นว่าทำไมจึงจะไม่ใช่เรื่องการถอนครับเพราะหนึ่งจากเนื้อข่าวนั้นไม่ใช่การถอนหรือการยกเลิกนโยบายและเรื่องนี้ถ้าประยุทธ์ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวังมาก่อนประยุทธ์ไม่กล้าทำหรอกครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแสดงว่าวังต้องมีสัญญาณมาให้ดำเนินการแล้วแต่เมื่อเอาไปดำเนินการแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปจัดการให้เหมาะสมเมื่อเจอกระแทกมาหนักๆเข้ากระแสลมหนักๆเข้าประยุทธ์ก็ปรับเขาเรียกว่าปรับหน้างานปรับหน้างานหยุดชั่วคราวเพื่อมาตั้งหลักทีนี้เรามาดูว่าทำไมถึงผมจึงมองว่าไม่ถอนท่านมาดูนะครับมาดูปัญหาหนี้สินและภาระอีกหลายเรื่องที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีสตังค์แล้วและก็เป็นไฟบังคับที่คุณประยุทธ์ก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ผมยกตัวอย่างกรณีของการบินไทยสักหนึ่งเรื่องหนึ่งเคสการบินไทยนี้เป็นปัญหาเรื่องการบินไทยล่มละลายมา2ปีแล้วนะครับที่เข้าเรื่องขอการล่มละลายจากศาลล่มละลายในประเทศไทยปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังไม่จบครับเพราะมีคำสั่งให้ประยุทธ์เอาการบินไทยรักษาไว้เป็นการบินของชาติเป็นบริษัทการบินของชาติครับคนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่คนภายในเขารู้ว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการบินไทยแม้ล้มละลายแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับนั่นคือวังการใช้การบินอื่นๆการที่กษัตริย์จะเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องบินส่วนพระองค์ก็ต้องใช้นักการบินของการบินไทยยังบริการอยู่วันที่การบินไทยยังดำเนินการอยู่ทั้งที่เน่าในนั้นลูกท่านเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็ใช้การบินไทยเป็นกรณีพิเศษดังนั้นการบินไทยที่คุณประยุทธ์เป็นไฟบังคับที่คุณประยุทธ์จะต้องเก็บเอาไว้เป็นการบินของชาติก็เป็นปัญหาทีนี้ถ้าจะเป็นการบินของชาติคุณประยุทธ์ก็ต้องอุ้มครับไม่อุ้มไม่ได้จะอุ้มก็ไม่มีเงินอีกท่านจะเห็นที่มาช่องทางที่จะต้องขายที่ดินขายชาติแล้วจะได้เงินกู้ซื้อพันธให้เชิญชาวต่างชาติมาซื้อพันธบัตรนี่ท่านเห็นช่องรูที่มันจะไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการบินไทยเรื่องเดียวเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าวันนี้การบินไทยก็เดินหน้าไม่ได้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปก็แก้ปัญหาเรื่องล้มละลายด้วยการเพิ่มทุนการเพิ่มทุนก็ต้องเพิ่มตามสัดส่วนในเมื่อรัฐมีหุ้นอยู่ในการบินไทย 51%แล้วก็มีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นแปลงหนี้เป็นทุนกู้หนี้มาแปลงหนี้เป็นทุน
สหกรณ์มหาลัยธรรมศาสตร์สหกรณ์มหาลัยต่างๆรวมตลอดทั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นผู้ถือหุ้นทั้งนั้นก็จะต้องระดมทุนเข้ามาถ้าใครไม่เมื่อระดมทุนแล้วถ้าใครไม่ซื้อหุ้นไม่เพิ่มทุนก็ต้องหมดทุนก็จะเป็นส่วนน้อยไปรัฐจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะครับในเมื่อรัฐถือหุ้นสัดส่วนมากที่สุด 51% ก็ต้องหาเงินมานี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วก็เลยเกิดปัญหาวันนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าจะมีการรัฐไม่มีเงินก็อาจจะขายครับเขาเรียกว่านี่ครับคลังเล็งขายหุ้นเพราะขณะนี้คุณประยุทธ์มีมติครม.ไปแล้วนะครับว่าไม่เพิ่มทุนในการบินไทยเพราะยังไม่มีสตังค์แต่ถ้าไม่เพิ่มทุนมันก็จะกลายเป็นทุนส่วนน้อยก็ไม่ยอมอีกถ้าจะให้รัฐเป็นทุนส่วนน้อยก็ไม่ยอมอีกเพราะต้องการรักษาสายการบินเป็นสายการบินของชาติไว้โอ้มันก็ยุ่งเหมือนกันดังนั้นข่าวนี้เมื่อวันที่27ตุลาคมล่าสุดนี่นะครับคลังเล็งขายหุ้นในพอร์ตนำเงินไปเพิ่มทุนการบินไทยแทนที่จะเอาเงินกู้ยัดเงินเข้าไปไม่เอาครับขายหุ้นในพอร์ตคือขายอะไรวันนี้รัฐบาลเนี่ยมีหุ้นในอีกหลายๆบริษัทมหาชนยกตัวอย่างให้ท่านดูนี่นะครับนี่คือคำแถลงของนางปานทิพย์ศรีพิมลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเผยว่าจะยังบอกไม่ได้ว่าจะขายหุ้นตัวไหนออกมาซึ่งต้องขึ้นอยู่กับระดับนโยบายที่จะพิจารณาโดยหลักการแล้วเรามีบัญชีซื้อขายหุ้นในพอร์ตเราก็จะใช้เงินตรงนั้นเพราะเราจะไม่ใช้งบประมาณเพิ่มทุนในการบินไทยทั้งนี้เราคาดว่าจะใช้เพิ่มทุนไม่น้อยกว่า10,000 ล้านถึงขนาดต้องขายเนื้อหมาป่าเนื้อช้างเลยไม่รู้จะเอาจากทางไหนมาแล้วก็ไปขายหุ้นในพอร์ตหุ้นในพอร์ตมี12หุ้นใหญ่ๆท่านเห็นไหมครับหุ้นที่กระทรวงการคลังถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่บางจากนะครับการทางปตท.ไม่รู้บริษัทช่อง9ว่ากันจริงๆก็เจ๊งกันทั้งนั้นอยู่แล้วหุ้นในพอร์ตนี่ก็เจ๊งกันอยู่แล้วก็จะต้องไปขายหุ้นเพื่อเอาเนื้อส่วนหุ้นต่างๆไปโปะในการบินไทยท่านฟังอาจจะงงเลยนะครับก็เพราะว่ามันก็น่างงอยู่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหนี้ทุกจุดเลยครับมันขาดทุนในหลายกิจการแล้ววันนี้เงินก็ไม่มีผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีงี้แล้วมึงจะไปบริหารยังไงเฉพาะงบประมาณประจำปีก็ต้องกู้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเอามาดูอีกตัวหนึ่งครับความปวดหัวของรัฐบาลขณะนี้หนึ่งในหลายหลายร้อยตัวนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการบินไทยไปแล้วอันนี้เป็นข่าวประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่31ตุลาคม65นี้เองคลังกุมขมับเร่งหาเงินอุ้มพืชผลทางการเกษตรอีกเอาอีกแล้วมันต้องใช้เงินทุกตัวเลยครับแล้วเงินไม่มีนี่คือภาวะการที่ถดถอยที่เศรษฐกิจมันถดถอยความตั้งแต่วันที่ยังไม่มีโควิดก็เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว
พอเจอโควิดเข้าไปก็หนักขึ้นอีกทำให้ใน3ปีที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวกับธุรกิจการส่งออก2เครื่องยนต์ใหญ่ดับสนิทแล้ววันนี้พอจะฟื้นก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินทองไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ทำยังไงเราก็มาดูงบประมาณประจำปีสิครับวันนี้ที่คุณประยุทธ์ไม่ยอมไปอุ้มการบินไทยไม่ใช่ไม่ยอมนะมันไม่มีอะไรจะอุ้มในขณะเดียวกันจะให้กลุ่มทุนต่างประเทศหรือกลุ่มทุนในประเทศเขาเข้ามาเทคโอเวอร์ก็ไม่ได้เพราะต้องรักษาการบินไทยไว้ตามออเดอร์ใบสั่งของวังมันจะทำยังไงก็น่าปวดกระบาลแทนแกนะแต่เอาเถอะเป็นต่อไปสิครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการบินไทยทำให้ผมละเลยเรื่องนี้ไม่ได้นะครับอย่าหาเป็นข่าวเก่าผมถึงบอกเป็นเรื่องน่าสมน้ำหน้าทั้งกลไกวันที่เรามีประชาธิปไตยนี่ครับไอ้กปปส.ไอ้เทพไอ้คนที่มาเป็นแกนในการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นแหละนะครับพนักงานการบินไทยก็สนับสนุนกปปส.ให้ทำให้ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือในหนึ่งก็คือรู้ทั้งรู้ว่าจะเกิดการรัฐประหารภาพสหภาพแรงงานเป่านกหวีดร่วมกับไอ้เจ้าสุเทพนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโอ้ยบริจาคเงินกันยกใหญ่นะฮะท่านดูภาพสิครับจนกระทั่งถึงเนี่ยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยแหละเอาเลยที่ผมต้องเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้เห็นว่าถ้าบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งใหม่ในสมัยหน้าแล้วไอ้ยุทธไพ่แพ้ไปใครจะคิดจะต้องทำลายเพราะไม่ยอมเพราะรัฐบาลไอ้ยุทธแพ้แล้ววันนี้ถ้าเรายังคิดกันอย่างนี้อยู่เนี่ยครับบ้านเมืองมันพังพินาศหมดแล้วขนาดนี้มันก็พังพินาศหมดแล้วนะถึงขั้นขายแผ่นดินแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วบอกมันหน้าหัวล่อเพราะว่าคนที่มีความรู้ทั้งหลายมันสายตาสั้นมากมันคิดว่าการล้มรัฐบาลแล้วก็ส่งเสริมการรัฐประหารนั้นมันจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้คือคิดสั้นดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันกำลังเกิดผลและผลมันถึงขั้นขายแผ่นดินขายชาติและผมก็บอกกับท่านว่าวันนี้มันเลิกไม่ได้ยังไงก็เลิกไม่ได้พี่จะถอยก่อนเพราะมันยังเจอปัญหาหลายปัญหาไหนก็จะต้องประชุมเอเปกไหนจะต้องประยุทธ์ก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ตั้งพรรคใหม่ก็ยังไม่แข็งแรงไอ้พรรคเก่าก็อยู่ไม่ได้มันเป็นภาวะการระส่ำระสายทั้งหมดไล่สามปอนี้ก็จะเจอข้อหาร่วมกันหมดเรื่องขายชาติขายแผ่นดินก็เลยเอาถอยก่อนตัววะเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ผมก็เลยเอาเรื่องราวของภาระหนี้สินในแต่ละตัวแต่ละตัวมาให้ท่านดูว่าประยุทธ์มันจะหาเงินกู้ที่ไหนอีกมันไม่มีแล้วเรื่องการบินไทยที่ให้ท่านดูนะครับที่เป็นปัญหามา2ปีกว่าเฉพาะที่นับจากเข้าศาลเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของศาลนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะหาทางออกยังไงซึ่งแน่นอนนะทุกตัวต้องใช้เงินหมดเรื่องเกษตรกรก็ใช่มาดูหนี้สินครับคุณประยุทธ์บริหารมา8ปีเนี่ยงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นตัวใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องเวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็จะมองปัญหาเรื่องการขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยเราต้องมาดูสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องงบประมาณตั้งแต่คุณประยุทธ์
เข้ามาทำรัฐประหารปีแรกปี57ตั้งงบประมาณมันเข้ามาตอนพฤษภามันก็ตั้งงบประมาณปี58งบประมาณปี58ก็งบขาดดุลครับนับตั้งแต่รัฐประหารคุณทักษิณในปี49เศรษฐกิจไทยก็ทรุดตั้งแต่นั้นมาแล้วเมื่อวันที่ท่านนายกทักษิณเป็นนายกสามารถจัดงบประมาณสมดุลได้นั่นแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่หลังจากรัฐประหารปี49รัฐบาลของคุณสุรยุทธ์จุลานนท์และก็เกิดจลาจลมาเรื่อยรัฐบาลสมัครก็เกิดจลาจลจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลยิ่งรักและรัฐประหารใหม่ตั้งแต่ปี49จัดงบขาดดุลมาตลอดเน้นคำว่าขีดเส้นใต้คำว่างบขาดดุลนั่นหมายความว่าต้องกู้เงินมาปะไม่งั้นไม่พอใช้ท่านจะเห็นว่านี่คือภาระแล้วเป็นหนี้มาตลอดแล้วแต่วันนั้นไม่เห็นโลงศพยังไม่หลั่งน้ำตามาจับเฉพาะประเด็นประยุทธ์ทำรัฐประหารเองตั้งแต่ปี57ตั้งงบประมาณปีแรกปี58ที่ตั้งงบประมาณตามอำเภอใจตั้งงบกลางเกือบ4แสนล้านจากเดิมที่เขาตั้งกัน1แสนล้านที่ผมบอกว่าประยุทธ์ยึดอำนาจก็เพื่อวังดังนั้นจึงจัดงบกลางสูงเป็นพิเศษเลยครับตั้งแต่ปีแรกเกือบ4แสนล้านแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เป็น6แสนล้านเนี่ยแม้ผ่านวิกฤตของโควิด3ปีผ่านวิกฤตยูเครนประยุทธ์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงงบประมาณเลยไปเอางบประมาณไปใส่งบกลางงบวังก็ไม่เคยลดงบกลางก็เพิ่มขึ้นจนเป็นตัวหลักของงบประมาณแผ่นดินที่ตรวจสอบไม่ได้มติชนเขาได้ทำตัวเลขเฉพาะกู้มาปิดงบนะครับเอานี่เฉพาะกู้ปิดงบนะยังไม่พูดถึงว่ามีพระราชกำหนดกู้พิเศษต่างหากตอนช่วงโควิดยังไม่พูดถึงนะท่านจะเห็นว่าปี2ปีแรกของประยุทธ์ขาดดุลก็ต้องกู้มา 250,000 ล้านแล้วก็เพิ่มมาปิดงบเรื่อยๆแล้วมึงขาดบริหารขาดดุลมาทุกปีเลยครับจากปี58กู้ 250,000 ล้าน59กู้ 390,000 ล้าน60กู้ 390,000 ล้าน61กู้อีก 450,000 ล้าน62กู้อีก 450,000 ล้าน63อีก 500,000 กว่าล้าน 570,000 ล้าน64 65จนถึง65ปีที่แล้วรวมเบ็ดเสร็จนี่3เกือบ4ล้านล้านแล้วอ่ะถามท่านหน่อยครับตั้งแต่เริ่มขาดดุลตั้งแต่ปี49ตั้งแต่รัฐบาลทักษิณจนมาถึงรัฐประหารยิ่งลักษณ์เนี่ยจนถึงวันนี้ขาดดุลมาตลอดเนี่ยกู้ที่ไหนครับต้องกู้มาปะทุกปีแล้วไม่เคยใช้หมดนะเป็นกู้แบบพอกหางหมูกู้แล้วกู้อีกเสร็จแล้วก็ตั้งงบไปใช้หนี้ปีที่แล้วที่กู้ไว้มันสะสมจนกระทั่งไม่รู้เท่าไหร่ดังนั้นการกู้ของคุณประยุทธ์นั้นก็ต้องไม่กล้ากู้ IMF เพราะรู้ว่าถ้ากู้ IMF แล้วบริหารอย่างตามอำเภอใจของวังและทหารอย่างนี้ไม่ได้ก็กะขายผ้าเอาหน้ารอดเอาไปตายเอาดาบหน้าไปเรื่อยๆก็คิดว่าเออไม่เป็นไรก็ไปไม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอดเองก็คิดหลอกตัวเองได้เท่านี้แหละครับดังนั้นตลอดระยะเวลา16ปีตั้งแต่รัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้วิธีออกพันธบัตรขายให้ประชาชนในประเทศคนในประเทศก็ซื้อพันธบัตรนะครับ3ปี5ปีแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ทีนี้มันซื้อแล้วก็เวียนไม่มีจะใช้เนี่ยครับ
ก็กู้เงินใหม่มาใช้เงินเก่ากู้เงินใหม่มาใช้เงินก่อนอีกก็วนอยู่อย่างนี้จนตลาดเงินกู้ในประเทศไปไม่ได้แล้วนี่คือรูปธรรมตามรูปที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นเฉพาะการกู้แค่ถึงปี65นะยังไม่ได้รวมปี66นะในปี66แล้วก็ไม่ได้รวมเงินพิเศษที่ออกกฎหมายกู้พิเศษตอนช่วงโควิดนะถ้ารวมหมดแล้วเท่าไหร่ครับมาดูตัวนี้ครับเฉพาะปีที่ใช้งบประมาณขณะนี้ปีเดือนพฤศจิกาขณะนี้ปี65เนี่ยมันใช้งบปี66แล้วเฉพาะปี66นี่เพิ่มอีก1ล้านล้านครับนี่คือข่าวประชาชาติธุรกิจปีงบประมาณ2566รัฐก่อนหนี้เพิ่มอีก1ล้านล้านแล้วนี่คือต้นเหตุที่ทำให้ดันหนี้สาธารณะพุ่งเกิน 60% แต่เพดานเลยต้องขยับเพดานหนีครับเพราะถ้าไม่ขยับเพดานหนีมันผิดกฎหมายเลยต้องแก้ระเบียบงบประมาณให้เพดานการกู้เงินเกิน 60% ได้นี่ไงฮะมันหนักหนาสาหัสแล้วในปี66นี้นี่เป็นข่าวให้ท่านดูคลังเสนอแผนก่อหนี้ปีใหม่งบประมาณปี2566ที่ใช้ขณะนี้ครับกว่า1ล้านล้านทำให้ดันหนี้สาธารณะก่อ GDP พุ่งแกะแตะเกิน 65%ที่เป็น1ล้านล้านนี่ว่ากันจริงๆแล้วกู้มาโปะงบประมาณ700ล้านครับแต่ต้องที่เป็น1ล้านล้านเพราะอะไรเพราะจะต้องรัฐวิสาหกิจก็จะกู้อีกรัฐบาลก็ต้องค้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเตรียมกู้อีก 8.5 หมื่นล้านเพื่อจะอุ้มค่า FTแล้วยังพูดถึงรัฐวิสาหกิจอื่นๆอีกครับที่จะต้องกู้แล้วรัฐบาลก็จะต้องอุ้มอีกดังนั้นเฉพาะงบประมาณปีที่เราใช้อยู่ขณะนี้ปี2566เนี่ยนี่คือข้อมูลที่เป็นจริงขาดดุล 695,000 ล้านครับตัวเลขนี้ก็เกือบ 700,000 ล้านนั่นคือจะต้องกู้มาโปะงบอีก 700,000 ล้านในปีนี้ครับปีนี้งบประมาณ3 ล้านล้านเศษนะฮะ 3.185 ล้านล้านเนี่ยท่านดูอีกทีนะฮะงบประมาณ 3.185 ล้านล้านนี้เป็นงบประมาณปี2566แล้วขาดดุล695,000 ล้านจะต้องกู้ครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยนะกู้มาปะงบประมาณอย่างเดียวปีนี้หมดตังค์แล้วเงินออมในประเทศก็หมดแล้วชาวบ้านที่ให้กู้มาไม่ไหวแล้วไอ้เจ้าสัวทั้งหลายจะไปหวังพึ่งมันบอกเฮ้ยช่วยมาซื้อพันธบัตรหน่อยมันก็ไม่เอาครับมันก็รู้ว่าสภาพการเสี่ยงเป็นยังไงมันเขาก็ต้องหาช่องทางที่จะเอาเงินไปต่อเงินได้มากที่สุดแล้วเสี่ยงน้อยที่สุดเขาก็เลือกไปลงทุนต่างประเทศกันท่านเห็นใช่ไหมครับไทยโพสต์ที่ผมอ้างอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นหนังสือเชียร์ประยุทธ์เต็มที่ก็ยังลงข่าวอย่างนี้งบปี2566ขาดดุลวงเงิน 3.1 ล้านล้านตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านขาดดุลวงเงินประมาณ700,000ล้านครับนี่เป็นข่าวเนื้อข่าวที่บอกเบื้องตู่นั่งหัวโต๊ะครม.เคาะงบปี66วงเงิน 3.185 ล้านล้านขาดดุลเฉียด 700,000 ล้านผมเอาข่าวหลายข่าวเนี่ยมาย้ำให้ท่านเห็นเพื่อให้ไม่ต้องเถียงสลิมไม่ต้องเถียงว่าทำไมถึงต้องออก
กฎหมายขายชาติครับเพราะมันไม่มีทางแล้วหมดไม่มีทางอื่นที่จะหาเงินกู้ครับดังนั้นไอ้เรื่องขายที่ดินเนี่ยเป็นผลมาจากต้องการเงินกู้ต้องการเงินที่มาซื้อพันธบัตรเงินของคนไทยเศรษฐีคนไทยที่จะมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลก็ไม่มีเขาก็ซื้อกันจนไม่หวัดไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะมันหลายปีมาเต็มทีแล้วนี่เฉพาะไอ้ตู่นี่มัน8ปีมาแล้วนี่มติชนก็เอ้ยขอโทษ BBC ก็ลงข่าวเหมือนกันงบปี66เปิดรายละเอียดงบประมาณปีสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์2ที่ถูกเปรียบเป็นขอทานจัดงานวันเกิดอันนี้เป็นผลมาจากการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาแล้วที่ลงมติผ่านก็เรียบร้อยแล้วยกมือไปเรื่อยเลยเออเอาเลยไอ้ที่มึงยกมือรัฐบาลเนี่ยยกมือเพราะว่าจะได้รักษาประยุทธ์ไว้เพราะตั้งงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณไม่ผ่านสภาประยุทธ์ตั้งลาออกก็เลยเดินมาถึงการขายชาตินี่ไงเมื่อถูกกระแสต้านมากก็เลยต้องถอยก่อนถอยแต่ไม่ถอนไม่เลิกครับดูกระแสและปรับเพื่อจะทำความเข้าใจจูนเครื่องใหม่ดังนั้นท่านก็เตรียมตัวก็แล้วกันลีน่าจังก็เตรียมมาด่าต่อได้นะครับ สำหรับสุนัยก็นั่งหัวเราะไปก็แล้วกันเพราะว่ามันสะใจดีก็ไอ้เทพมันทำอย่างนี้มันก่อจลาจลอย่างนี้แล้วไอ้คนที่ก่อจลาจลก็ไปเป็นรัฐมนตรีแล้ววันนี้ไอ้คนที่ก่อจลาจลก็ไปไม่ไหวแล้วพักมันก็ไปไม่ไหวยังมากระเสือกกระสนมาตั้งพักรวมไทยสร้างชาติไม่ให้ผมเรียกรวมไทยขายชาติได้ยังไงในข่าว BBC ก็ยังบอกนี่ย้ำตัวเลขอีกทีนะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขตรงกันข่าว BBC ก็ลงข่าวเหมือนกับที่ผมบอกข่าวในประเทศไทยนั่นแหละงบประมาณรายจ่ายปี66 3.185 ล้านล้านแล้วจะต้องกู้อีก695,000 ล้านตรงกันนะครับดังนั้นวันนี้ท่านก็จะเห็นข่าวเหล่านี้เองว่ามันเป็นตัวเลขที่ฟ้องว่าประยุทธ์มันไปไม่ได้ข่าวเดลีนิวนะครับคงจะนี่ย้อนหลังงบประมาณตอนอภิปรายงบประมาณหน่อยที่เขาอภิปรายกันในสภาเนี่ยวันนี้ใช่เลยครับมันบอกให้เห็นถึงว่าประยุทธ์ไปไม่ไหวดังนั้นเวลาเราพิจารณาเรื่องการขายแผ่นดินนี่นะครับขายชาติเนี่ยเราอย่าลืมวันที่อภิปรายงบประมาณเราอย่าลืมวันที่พวกไอ้สสรัฐบาลยกมือให้รัฐบาลมึงต้องรับผิดชอบกันด้วยที่มึงจะไปหาเสียงแล้วประชาชนก็ด่าบิดามารดาของพวกคุณมาเนี่ยนะไอ้เรื่องการขายแผ่นดินเนี่ยก็เพราะคุณยกงบประมาณได้ไงแล้วก็โหวตไว้วางใจประยุทธ์ไงก็เอาต่อไปเลยครับดังนั้นในมัดเดลีนิวเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้ก็ชัดเจนนะครับที่สสฝ่ายค้านเพื่อไทยนี่เขาชำแหละงบประมาณปี66ก็มึงก็เศรษฐกิจก็อย่างนี้มึงยังตั้งงบขาดดุลตั้งเกือบ700ล้านแล้ววางน้ำหนักการใช้เงินไปที่ความมั่นคงอีกปะโถมึงไม่ได้วางน้ำหนักที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจเงินก็ไม่มีอยู่แล้วยังมั่งแล้วจะมั่นคงอะไรครับแล้วสุดท้ายไม่มีเงินก็ไปขายที่ดินให้ต่างชาติแล้ววางงบประมาณเพื่อความมั่นคงมันไม่ย้อนแย้งกันแย่เลยครับแล้วดูข่าวล่าสุดอีกอันหนึ่งใน7ปีที่นี่ปีที่แล้วนะเขาสรุปเมื่อปีที่แล้วปี64นะครับเมื่อวันที่31พฤษภาประชาชาติธุรกิจเขาสรุปหนี้7ปีที่แล้วกู้ไป 8.47 ล้านล้านครับท่านเห็นนะครับแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยว่ากรณีอย่างนี้ประยุทธ์จะถอยได้หรือครับถอยไม่ได้ครับถอยได้แต่ไม่ถอนหรอกครับแล้ววันนี้ประยุทธ์หาทางออกไม่ได้แล้วจะเดินหน้าก็ไม่มีตังค์
ขายแผ่นดินเพื่อจะหาเงินกู้ออกพันธบัตรเงินกู้จากประชาชนทั่วไปในประเทศก็ไม่มีก็เอาต่างประเทศก็ให้แรงจูงใจบอกให้มาซื้อที่ดินได้ถ้าให้ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล40ล้านเมื่อไหร่ก็ซื้อที่ดินได้1ไร่ในรายละเอียดที่ท่านทราบแล้วเนี่ยแต่ผมวันนี้มาจัดลำดับให้ท่านดูใหม่อีกทีนึงว่าประยุทธ์ถอยแต่ไม่ถอนและก็ถอนไม่ได้ด้วยเพราะไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนในความสามารถของมันก็เท่านี้แหละครับแล้วที่ทางออกยังไงอ่ะจะเดินหน้าก็ไม่ได้ยังไม่มีพรรคจะลงจะเปิดตัวไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังคลอนแคลนจะต้องลงขันจะอยู่พปชรก็อยู่ไม่ได้ทำไงดีวะสร้างคะแนนด้วยการยัดคดีให้ยิ่งลักษณ์อีกรอบหนึ่งครับนั่นก็คือคดีจำนำข้าวภาค2มาแล้วคดีจำนำข้าวภาค2ปปช.ที่บอกว่าไอ้นาฬิกา25เรือนของไอ้ป้อมเนี่ยยืมเข้ามานี่ปปช.เชื่อเลยแต่ว่าไอ้เรื่องจำนำข้าวนี่ปปช.ไม่เชื่อครับจะต้องยัดรอบสองให้คราวนี้ก็จะเล่นเกมใหม่สินะพยายามลดโทษให้บุญทรงแล้วก็จะใช้บุญทรงเนี่ยเป็นม้าอุปการม้าอุปการนี่ไม่ใช่ม้าอุปการะนะครับตามโบราณนี่เป็นสำนวนม้าตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็นสัญญาณเพื่อจะไปโจมตีประรัฐใดรัฐหนึ่งในอดีตเมื่อเป็นพันปีเขาเรียกม้าอุปการวิ่งไปถึงเมืองไหนก็เมืองนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะตีแล้ววันนี้ก็จะเอาบุญทรงมาใช้เราก็มีข่าวบุญทรงจำได้ไหมครับออกไปงานศพญาติผู้ใหญ่ของเขาได้ออกจากคุกไปได้ขอพิเศษเป็นนักโทษชั้นดีคดีจำนำข้าวภาค2ระทึกปปช.กันบุญทรงเป็นพยานพร้อมเปิดอีก71รายชื่อผู้ถูกกล่าวหานี่สยามรัฐลงข่าวไทยโพสต์ก็ลงระทึกสุดขีดคดีข้าว G2G ภาค2ปปช.กันบุญทรงเป็นพยานเปิดอีก71รายชื่อผู้ถูกกล่าวหานี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะเอาชนะฝ่ายพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นหัวหาดใหญ่ของฝ่ายค้านและแนวโน้มที่ประชาชนเห็นแล้วว่าจะแลนสไลด์และเป็นทางออกของประเทศที่จะพาประเทศชาติออกสู่วิกฤตอายุขวางแล้วก็เลยใช้สุนัขรับใช้อย่างปปช.จะชี้ไปทางไหนมันก็ทำได้ทั้งนั้นก็เลยจะมาจัดการรื้อฟื้นคดีจำนำข้าวใหม่เพื่อจะเล่นจะป้ายสีให้ยิ่งลักษณ์ถามว่าทำไมต้องป้ายสีให้ยิ่งลักษณ์ก็จะได้เอาโซ่ตวนมัดขาไว้ให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าไม่ได้เอาเลยครับผมถึงบอกว่าการเมืองไทยวันนี้มันเละตุ้มเป๊ะและหาทางออกยากเต็มทีแล้วผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าสุดท้ายมันไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายค้านชนะแน่นอนมันไม่ยอมให้เสียงข้างมากของประชาชนชนะและเพื่อที่จะให้วังสนับสนุนมันต่อไป250สว.อยู่ในสภาแล้วแต่250เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวังสั่งเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เริ่มเดินเครื่องแทนก่อนจะยุบพรรคเพื่อไทยก่อนจะยุบพรรคก้าวไกลกูล่อคดีต่ออีกเข้าใจได้นะครับทำไมต้องล่อยิ่งลักษณ์ต่อล่ะครับก็เพราะคราวที่แล้วนี่ไม่เต็มมือครับลงโทษยิ่งลักษณ์จำคุก5ปีแต่ไม่ได้บอกว่ายิ่งลักษณ์ทุจริตเอาทุจริตกับยิ่งลักษณ์ไม่ได้สั่ง BBC ลงข่าวเมื่อ5ปีที่แล้วปี2017 17 18 19 20 21 22 5ปีที่แล้วศาลคดีพิเศษศาลฎีกา
แผนกคดีอาญานักการเมืองเป็นศาลพิเศษก็ลงโทษยิ่งลักษณ์จำคุก5ปีไม่รอลงอาญาคดีจำนำข้าวแต่ยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ก็ลี้ภัยออกต่างประเทศวันนี้การจำนำการลงโทษจำนำข้าวคดีจำนำข้าวลงโทษ5ปีแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การทุจริตแต่เป็นการปล่อยปละละเลยแล้วต่อมาเป็นยังไงนะครับคดีท่านเห็นศาลตามสั่งแล้วนะครับคดีไอ้สุเทพเรื่องโรงพักเหมือนกันครับแต่สุเทพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ผิดเลยครับเอาสิทั้งที่ทุจริตเห็นโรงพักก็สร้างไม่เสร็จเสาโดเดปรากฏว่าศาลพิเศษเหมือนกันนี้นอกจากบอกว่าไอ้เจ้าสุเทพไม่ได้ทุจริตแล้วแต่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับผิดจากคดีจำนำข้าวยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเหมือนกันแต่อยู่ในความรับผิดชอบเลยลงโทษ5ปีแล้วไม่รอลงอาญาวันนี้ใครก็เห็นหมดแล้วว่าคุณประยุทธ์กำลังเล่นการเมืองแบบสกปรกที่สุดแล้วทำยังไงครับขณะที่บอกลงโทษยิ่งลักษณ์5ปีแม้จะไม่ทุจริตแต่ก็ไม่ได้รับไม่ถือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบมันก็ย้อนแย้งกับคดีไอ้เทพแล้วศาลปกครองยังสั่งเพิกถอนอีกครับศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรชดใช้หนี้ 3.5 หมื่นล้านในคดีจำนำข้าวท่านเห็นไหมผมหยิบเรื่องนี้มาให้ดูอีกทีเพื่อให้เห็นทิศทางว่าไอ้ยุทธกำลังเล่นการเมืองที่สกปรกที่สุดใช้วิธีง่ายที่สุดคือยัดคดีให้ศาลตัดสินกันไปแล้ว5ปีที่แล้วศาลพิเศษบอกว่ายิ่งลักษณ์ไม่ทุจริตแต่ว่าขาดความรับผิดชอบเลยลงโทษไอ้นี่ก็กันแกล้งกันเห็นเสร็จแล้วเรื่องคดีแพ่งไปยึดทรัพย์เขายิ่งลักษณ์เขาเลยฟ้องศาลปกครองก็บอกว่าให้ยิ่งลักษณ์ยกเลิกคำสั่งของประยุทธ์ครับยึดทรัพย์เขาไม่ได้นี่สำนักข่าวอิสรายิ่งลักษณ์ชนะศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งอันนี้ลงข่าวชัดดีอ่านหัวข่าวชัดดีเลยยิ่งลักษณ์ชนะศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งชดใช้คดีข้าว 3.5 หมื่นล้านไร้หลักฐานทำเสียหายไทย PBS เปิดข้อกล่าวหาและโทษคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวอันนี้บอกชัดเจนว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่ศาลก็ตะแบงจะเอาผิดข้อหาว่าปล่อยปะละเลยอ้าวปล่อยปะละเลยแล้วทีทำไมทีไอ้เทพไม่เป็นเว้ยไม่ผิดเว้ยอ้าววันนี้คนเขาก็เห็นชัดกันหมดประยุทธ์มันหมดทางจริงๆมันเลยใช้วิธีเอาคดีจำนำข้าวรอบ2ลื้อฟื้นมาใหม่อีกแล้วครับนี่คือที่มาของวิธีการที่สกปรกที่ประยุทธ์มันทำได้เท่านี้เองแล้วท่านก็มองอนาคตกันแล้วกันว่าประเทศชาติมันจะไม่เลือหายอย่างไรนะครับในเมื่อตัวเองก็ไม่มีความสามารถบริหารประเทศก็ไม่ไหวเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตใหญ่ๆ2รอบไปแล้วคือโควิดกับยูเครนจนกระทั่งหมดปัญญาแล้วก็จะขายชาติขายแผ่นดินวันนี้ไม่รู้จะเอาชนะพรรคเพื่อไทยยังไงไม่รู้จะเอาชนะฝ่ายค้านยังไงก็เตรียมไว้แผนสุดท้ายคือยุบพรรคแต่ก่อนถึงตรงนั้นก็ยัดคดีนี่แหละครับดังนั้นประเทศชาติก็คงจะอยู่ในภาวะเหลือหายแน่ๆผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับการเลือกตั้งเพียงแต่ประชาชนเราก็ต้องหาทางออกไม่ตายประชดป่าช้านะครับไม่หันหลังให้ก็ต้องหาทางสู้แต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ฝ่ายเผด็จการ
มันก็ไม่ยอมลงหรอกครับผมถึงบอกว่าวันนี้การดูการเมืองการวิเคราะห์การเมืองจริงๆนั้นยังต้องดูที่ศูนย์กลางอำนาจแต่ขณะนี้ศูนย์กลางอำนาจใหญ่คือวังแสดงท่าทียังไงเราต้องจับตาตรงนั้นแต่ในเวลาขณะนี้ไอ้ยุทธก็ต้องมาเคลียร์หน้าเสือให้มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ต่อไปแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ขอให้มันก็ต้องแสดงความชอบธรรมให้มีอำนาจวันนี้ก็พยายามจะหักแข้งหักขาพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยแล้วครับเดี๋ยวมันจะหาวิธีไปจัดการกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆอีกนี่คือสอดอของประยุทธ์มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความสามารถอื่นใดนอกจากสอดออย่างนี้แหละครับ